ว้าวอยู่กับแก๊งไดโนเสาร์นะครับโหมีตัวมันเริ่มเบิ่มนี่ใหญ่โหดูใหญ่มากครับใหญ่แบบมือแบบปิดก็ไม่มิดนะครับเนี่ยเห็นนะใหญ่กับมือผมอีกนี่มีเจ้าทีเล็กนะครับทีเล็กไดโนซอรัสก็อดซิลล่าก็มีนี่แล้วก็มีเจ้าเหล่าตัวเล็กๆนะครับนี่ตัวนี้เจ้าอินโดมินัสเอ้ยไม่ใช่กีก้านูทาซอรัสครับมันสามารถกินลูกมันเข้าไปได้เลยทั้งตัวเลยนะครับยำ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 เข้าไปนี่อร่อยเลยนะครับก็จะออกจากท้องตรงนี้โอ้เท่ไหมล่ะนี่ต่อไปนี่เจ้าตัวนี้นี่เรียกว่าเจ้าทีเล็กมันมีลิ้นนะเห็นไหมลิ้นมันจะแยกออกมาทีเล็กกินอะไรนี่นี่กินเจ้าทีเล็กดีกว่านี่คือเจ้าทีเล็กเหมือนกันนะครับเบบี้ทีเล็กหรือว่าไทแรนนอซอรัสนะครับเอ้าหลุดออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมหลุดมาจากท้องเอาอีกรอบหนึ่งดีกว่าไปนี่เอาตัวนี้บ้างตัวนี้เรียกว่าเขี้ยวกุดนะครับกล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะต้องเอามาประกอบกันทีนี้ผมประกอบไว้เรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหูจะพื้นปีกพื้นปีกด้วยไฟก็เปิดได้เหมือนกันครับเจ้าสไปโนซอรัสจะเดินแบบไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าขาข้างมันหักเห็นไหมปากมีไฟที่หลังด้วยส่วนเจ้าตัวนี้ตึงนี่เดินได้โอ้ยต้มนี่อินโดมินัสเล็กก็จะเหมือนกับเจ้าพวกนี้รูปร่างใหญ่เหมือนกันแต่ตัวที่เป็นแปลกๆเพื่อนก็คือเจ้าตัวนี้วิธีการเล่นดูนะครับกดให้ดูจะอ้าปากโดยการกดตรงนี้ตัวนี้มันไม่มีไฟที่ปากนะเห็นไหมขยับแขนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบไม่มีบาดแผลได้นะนี่อันนี้เป็นไม่มีบาดแผลจะมีสองข้างเห็นไหมครับสองข้างให้มีบาดแผลก็ต้องกดเนี่ยบาดแผลเกิดจากการต่อสู้ถ้าเวลาเสียงมันไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนฐานตรงนี้โอเคครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากมากดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย